จริงๆเมื่อคืนนี้นะครับลูแมวค่อนข้างลังเลพอสมควรเลยนะครับว่าจะซื้อเกมนี้ดีหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ก็ซื้อของไปเยอะมากจริงๆนะครับผมซื้อเยอะจนรู้สึกเกรงใจคุณแฟนแล้วแต่ว่าเกมนี้นะครับลูแมวก็รอคอยมานานแสนนานนะที่จะไม่เล่นบน PlayStation นะครับเพราะว่าดูจากรูปแบบเกมคร่าวๆคิดว่าเล่นแบบพกพาน่าจะฟินกว่าก็เลยอดทนนะครับผมทั้งที่ราคาบน PlayStation ตอนนี้น่าจะลดราคาเกือบๆครึ่งแล้วนะน่าจะต่ำกว่า 1,000 บาทนะครับแต่ว่าถ้าซื้อบน Switch แบบออนไลน์พี่ลูกแมวซื้อเมื่อคืนเนี่ยแบบดิจิตอลนะครับเจอไป 2,000 กว่าบาทเลยแต่ถ้าซื้อเป็นตลับนะครับผมคิดว่าไม่โดนเรื่องค่าเงินที่ช่วงนี้ค่าเงินต่ำนะก็จะได้ราคาประมาณ 1,800-1,900 แถวนี้แล้วลุงมาก็ตัดสินใจกดมานะครับผมเพื่อเอามาทำคอนเทนต์แบ่งปันท่านผู้ชมอันนี้คือเหตุผลที่บอกคุณแฟนเป็นประจำนะและแล้วนะครับ13 Sentinels ก็ไม่ทำให้ลุงแมวผิดหวังแม้แต่น้อยนะครับลุงแมวเปิดมามึนๆนะครับช่วงบ่ายของวันนี้นะโดยการเปิดจากเครื่อง OLED ก่อนแล้วก็ต้องบอกว่าแค่บทแรกนะครับบทนำบทแรกเนี่ยก็ตื่นเต้นมากเลยนะรู้สึกเลยว่าถ้าใครอยากจะรู้นะครับว่าพลังของ OLEDNintendo Switch OLED เนี่ยมันสวยขนาดไหนนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ต้องโดนเลยณจุดนี้นะครับลุงแมวให้เป็นเกมที่มีภาพที่สวยที่สุดเลยนะบน Nintendo Switch OLED มันไม่ได้สวยอารมณ์แบบว่ากราฟิกเรนเดอร์มาสวยนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับเราอ่านการ์ตูนคล้ายๆแอนิเมชันเป็นงานศิลปะแล้วก็จอ OLED นะครับก็ทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่นะสีสันสดใสนะครับผมจัดจ้านแล้วก็ดูแล้วแบบสวยมากๆรับรู้ได้ถึงบรรยากาศช่วงเวลาในเกมส่วนใครที่กังวลนะครับว่าจะเล่นบนตัว Switch Lite กับ Switch กล่องแดงหรือกล่องขาวได้หรือเปล่าก็เล่นได้แน่นอนนะครับกล่องแดงเนี่ยเล่นได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาขนาดหน้าจอนะก็เล็กกว่าตัว OLED ไปนิดเดียวแต่ว่าตัว Lite เนี่ยตอนเวลาสู้กันนะก็อาจจะมีความรู้สึกว่าตัวหนังสืออาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่าในภาพรวมนะครับตอน Story เนี่ยลุงแมวว่าเขาคุยกันอันนี้ตัวหนังสือใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้สวยขนาด OLED นะแต่ก็เรียกได้ว่าสวยงามทีเดียวแต่ว่าเชื่อลุงแมวเถอะว่าถ้าเกิดคุณกำลังเล็งว่าจะซื้อ Switch เครื่องไหนนะครับแล้วตัดสินใจซื้อ OLED เป็นเครื่องแรกนะเกมนี้นะครับหน้าเหนียวมาด้วยหน้านำกลับบ้านมาด้วยแน่นอนมันเด็ดมากๆรับรองว่าเปิดมานะครับฉากแรกที่เขาคุยกันน่ะคุณจะต้องตื่นตะลึงในความสวยงามของหน้าจอโอ้ลุงแมวเล่นครอสข้ามไปข้ามมานะครับระหว่าง3เครื่องนะกล่องแดง OLED แล้วก็ตัว Switch Lite นะครับเพื่อเทสสิ่งที่น่าประทับใจอีกอันนึงอ่ะก็คือการโหลดเกมการเซฟเกมนะครับเขาทำได้เร็วดีมากเลยนะเรียกได้ว่าพอร์ตมาแบบขั้นเทพนะครับผมในเชิงเทคนิคเนี่ยลุงแมวชื่นชมมากโม้มาถึงตรงนี้นะครับยังไม่ได้คุยเรื่องเกมนะคุยเรื่องเทคนิคอย่างเดียวเลยเรามาคุยกันดีกว่าว่าเกมนี้เนี่ยมีลักษณะแบบไหนนะครับเพื่อนผู้ชมที่ตัดใจยังไม่ได้นะว่าจะถอยเกมนี้หรือเปล่านะครับจะได้ลองฟังลุงแมวดูแน่นอนนะครับลุงแมวจะไม่เล่าเรื่องจะไม่สปอยอะไรทั้งนั้นนะโดยเฉพาะยิ่งเกมนี้เนี่ยยิ่งไม่รู้อะไรมาก่อนเลยก็ยิ่งจะสนุกแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังมากกว่านะครับว่าอารมณ์ของการเล่นเกมนี้เนี่ยมันประมาณไหนนะณจุดที่ลุงแมวเล่นตอนนี้นะครับเกมเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆตัวละครเนี่ยเดินไปเดินมาในสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ทำการพูดคุยกันอารมณ์ก็จะคล้ายๆเกม Persona ครับถ้าใครนึกไม่ออกแล้วก็ทีมภาคลุงแมวเข้าใจว่าน่าจะเป็นทีมเดียวกันด้วยนะทีมที่ภาค Persona นะครับแล้วก็ทีมที่ภาค Fire Emblem นะครับคือทีมภาคเนี่ยเสียงดีมากแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบเสียงอังกฤษเนี่ยก็สามารถเลือกได้เป็นเสียงญี่ปุ่นได้เนื้อเรื่องน่าสนใจมากๆนะครับตอนเล่นไปเรื่อยๆลุงแมวเล่นถึงประมาณ Chapter ที่3ก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราดูซีรีส์ครับกึ่งๆอ่านการ์ตูนนะกึ่งๆอ่านพวกกราฟิกโนเวลไปด้วยแล้วก็เรื่องราวลึกลับน่าค้นหานะครับดูมายังคิดในระหว่างเล่นเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมีเกม JRPG ลงบน Switch ถึง2เกมเกมแรกก็คือเกมนี้นะ13 Sentinels และอีกเกมนึงนะครับก็คือ Triangle Strategy คือถ้าชอบเล่นเกมนะครับแล้วก็ปนอารมณ์คล้ายๆกับอ่านการ์ตูนหรือว่าติดตามซีรีส์ไปด้วยนะดูมายว่าคุณน่าจะชอบ13 Sentinels ประมาณนึงบทน่าสนใจนะครับลึกลับน่าติดตามนะแล้วก็ภาพที่สวยมากบทสนทนาที่น่าสนใจเสียงภาคก็ดีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนของการต่อสู้ดูแมวเล่นแชปเตอร์แรกๆอยู่เลยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้สู้เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็แอบเห็นด้วยกับหลายท่านนะว่าตอนต่อสู้เนี่ยกราฟิกเนี่ยมันถูกคล้ายๆกับทำให้มันเรียบง่ายซึ่งจริงๆนะครับถ้าใครคุ้นเคยกับเกมเทิร์นเบสเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือเลือกตัวละครของเรานะครับผมแล้วก็เลือกพลังที่จะใช้แล้วก็ทำการจู่โจมศัตรูสลับกันไปคิดว่าเป็นเทิร์นเบสนะถ้าเล่นมาถึงจุดนี้นะครับ
แล้วก็เวลาจะใช้รายละเอียดต่างๆนะครับก็จะเห็นตัวหุ่นโผล่ออกมานิดนึงนะแต่ว่ามันไม่ได้เห็นตัวหุ่นตลอดเวลาซึ่งถามว่ามันให้อารมณ์ร่วมประมาณไหนนะครับจริงๆมันก็สนุกดีนะเพราะว่าระหว่างที่เขาต่อสู้กันมันก็จะมีตัวละครคุยกันไปคุยกันมามันก็เกิดจินตนาการในหัวเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เห็นกราฟิกนะครับคล้ายๆเป็นแผนที่ของการต่อสู้เนี่ยมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาแต่ถ้าเขาพาเราไปอยู่ในสนามรบจริงๆนะครับเห็นตัวละครต่างๆเห็นฉากต่างๆด้วยเนี่ยมันก็คงน่าตื่นเต้นกว่านี้แต่ถามว่าระบบการต่อสู้แย่ไหมก็ไม่แย่เลยนะครับสำหรับลุงแมวเองที่เพิ่งเล่นมาเริ่มต้นนะแต่ก็รู้สึกว่ารับได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะตอนที่เขาต่อสู้กันน่ะเขาเล่าเรื่องน่าตื่นเต้นไปด้วยนะครับแล้วก็มันอยู่บนจอ OLED ที่แจ่มจรัสนะลุงแมวก็เลยรู้สึกว่าโอ้แค่นี้ก็พอละมากเพียงพอละในเชิงเสียงนะครับผมมันมีบางตอนนะที่ลุงแมวรู้สึกว่าแม้แต่บน OLED เองเสียงอาจจะค่อยไปนิดนึงแต่ว่าในการเล่นภาพรวมนะครับทั้ง3เครื่องOLED Lite แล้วก็กล่องแดงกล่องขาวเนี่ยก็โอเคนะสามารถฟังได้ยินถ้าคุณกำลังหาเกมนะครับเล่นช่วงสงกรานต์นะแล้วก็คุณชอบที่จะดำดิ่งไปนะครับกับ JRPG โลกที่น่าสนใจภาพสวยๆนะครับผมตัวละครที่น่าสนใจต่างๆลุงแมวเชียร์เลยนะลุงแมวว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่น่าจัดมากๆแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าอันนี้ไม่ได้เป็นรีวิวเกมนะเป็นการแชร์ประสบการณ์สัมผัสแรกท่านผู้ชมเล่นแล้วรู้สึกยังไงนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้แต่ว่าขออย่างเดียวนะครับอย่าสปอยเนื้อเรื่องอย่าคุยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเลยนะครับเพราะว่าลุงแมวคิดว่าสำหรับเกมนี้เนี่ยเนื้อเรื่องสำคัญมากๆเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับมาอ่านแล้วก็จะเซ็งนะหมดสนุกกันไปซะก่อนถ้ารักเกมนี้นะครับถ้ารักการเล่นเกมนะก็อย่าทำลายอารมณ์ของเกมเมอร์ด้วยกันก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเกม 13 Sentinels Aegis Rim นะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมขอให้มีความสุขช่วงวันหยุดสงกรานต์ทุกท่านครับเดินทางนะครับขับรถท่องเที่ยวก็ขอให้มีความปลอดภัยนะครับใจเย็นๆใจร่มๆกันเด้อ